อ๋อเส้นเรื่องก็คือกลุ่มเส้นเรื่องก็คือกลุ่มเพื่อน3คนนะครับก็มีเกมเดียแล้วก็วินนะครับที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ NFT กันแล้วก็ปรากฏว่าธุรกิจเนี้ยก็ล้มไม่เป็นท่านะก็เลยต้องพยายามหาเงินมาใช้หนี้ที่ไปกู้นอกระบบมาครับแล้วก็พอดีวินเขาก็เลยไปรีเสิร์ชว่าวิธีไหนที่จะได้เงินมาด้วยความรวดเร็วฮะแล้วก็มีช่องโหว่ที่แบบตรวจสอบไม่ได้ก็เลยไปเห็นช่องทางของธุรกิจในการทำวัดขึ้นมาก็เลยเข้าไปบริหารวัดเพื่อใช้ช่องทางนี้แหละในการหาเงินเอามาใช้หนี้ให้ตัวเองครับแล้วก็พอเข้าไปแล้วมันก็เกิดเรื่องราวมากมายที่ควบคุมไม่ได้ขึ้นเรื่อยๆโตๆขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่จะนำเรื่องนี้มาเล่าหรือเพราะจริงมันคือเรื่องราวมันเกิดจากการตั้งคำถามเมื่อตอนเด็กๆนะครับตอนที่เราได้เข้าไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไปเห็นวัดในหลายรูปแบบทั้งวัดที่อยู่กันละกันดารวัดที่เป็นวัดป่าหรือวัดในเมืองที่ตอบโจทย์คนเมืองนะฮะแล้วก็ได้เห็นว่าพอยุคสมัยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลาผ่านไปขึ้นเรื่อยวัดที่เราเคยเห็นมันก็ไม่เหมือนเดิมมันก็มีความแตกต่างอยู่ในขยายออกไปในหลายรูปแบบแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดมันมีคนที่เหมือนตัวละครสามคนที่ไม่หวังดีกับสิ่งนี้แล้วก็ใช้ช่องโหว่นี่แหละในการที่หาผลประโยชน์ให้ตัวเองครับมันมีความระมัดระวังใช่ไหมที่สุดนะคะด้วยหลักเรื่องที่เกี่ยวกับว่าเป็นความกระหน่ำเป็นทุกข์ทรมานที่ใช้ปากเราจะแต่งในที่ที่มันแต่งกับปากเราเชื่อคือก็อยากจะให้ดูเนื้อของซีรีส์จริงๆทั้ง9เอพิโซดเนาะแต่ว่าจุดเริ่มต้นของเราคือเราไม่ได้แบบจะไปแบบตั้งท่าว่าจะโจมตีศาสนาสิ่งนี้คือสิ่งดีสิ่งนี้คือสิ่งไม่ดีครับแต่เราเล่าผ่านข้อสงสัยโดยที่มีตัวละครทั้ง3คนนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ในการเล่าเรื่องแล้วก็ให้วิธีการตัดสินใจเรื่องราวสตอรี่เนี่ยนำพาตัวละครไปในทิศทางในการตอบข้อสงสัยของเรื่องครับของพุทธคันนี่แหละครับยังไงบ้างคะจากบทบาทที่ได้รับมันมีความคาลิสต้าไทยยังไงบ้างวางแผนอะไรพี่ดีต่อเลยผมไม่รู้อันนี้ก็มาจากโอ้โหชาเลนจ์ยังไงผมว่ามันชาเลนจ์ชีวิตของการเล่าเรื่องมากกว่าว่าคืออะไรครับปลาร้ายจะมองเรื่องของการเล่าอย่างเข้าใจง่ายอยู่ในขณะที่รายละเอียดครบถ้วนแล้วมันค่อนข้างคนใจมันค่อนข้างละเอียดมากนะครับว่ามันเป็นผู้ชายเล็กมากโอเคเราจะสื่อสารกันได้ยังไงในฐานะตัวเล็กถ้าในฐานะนักแสดงผมว่าความชาเลนจ์มันก็มีหลายๆอย่างนะคือทุกตัวละครที่นักแสดงรับเล่นเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างสำหรับตัวละครอยู่แล้วสิ่งที่มันยากมันสนุกมันชาเลนจ์ก็คือการที่เราต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเราไปตามบทบาทนั้นอย่างเรื่องนี้ก็คือมาเปลี่ยนเป็นวินอะไรเงี้ยครับบางอย่างมันก็ต้องเราอาจจะทำการรีเสิร์ชเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นเราก็ไปดูวัดกันหรือว่าแบบมานั่งคุยกันบ่อยเรื่องบิสเนสอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นชุมอย่างตรงนั้นครับผมก็สำหรับอันนี้จริงๆเนื่องจากเป็นเรื่องแรกของที่เป็นแล้วก็ความชาเลนจิ้งคือด้วยบทด้วยเลยด้วยตัวละครอินเดียค่ะจริงๆมีความคล้ายกับอันนี้มากแต่เป็นการคล้ายที่ทุกคนไม่รู้ว่าอันนี้มีภาพแบบนี้ซึ่งทุกคนก็จะ expect ว่าภาพของนี้ในสื่อน่ารักหรือเปล่าถ้าตาคนที่เคยพูดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบสดใสร่าเริงแต่ว่าตัวเดียร์ก็คือจะไม่ได้เป็นแบบนี้เลยแล้วด้วยอายุของแก๊งเราทั้ง3คนนะคะอยู่ที่ประมาณ20กว่าซึ่งอยู่ก็เพิ่งจะ2025ค่ะซึ่งแบบพอหนูอายุเพิ่งจะ20แล้วตอนถ่ายคือ18อ่ะค่ะหนูก็ต้องแบบไปเรียนรู้ว่าแก๊งเพื่อนที่อายุประมาณเท่านี้เขาจะคุยกันยังไงเขาจะแบบสนิทกันแล้วคุยกันด้วยภาษาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นข้อที่แชร์ให้ทุกคนได้าไก่นะคะเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะถ้าเราจะต้องมาหนึ่งที่จะทำจริงจริงเราก็ใช้การเทียบเคียงนะครับว่าโอเคถ้าคนเข้ามาทำธุรกิจในการบริหารธุรกิจได้ถ้าถึงกลับมาถึงเพื่อเป็นหลักยานคนได้ไม่ถึงเขากันเป็นหนึ่งแล้วเหมือนเอาหลักมาร์เก็ตติ้งมาแล้วก็มาครอบกับวัดอีกทีนึงแล้วก็ทําแพลนกันอะไรเงี้ยผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบรนด์แอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบ target audience ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ถ้าลองมองวัด as a หน่วย business จริงๆแล้วอ่ะแต่ละอันน่ะมันถูกโยงมากลายเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับตามข่าวสารแล้วมันก็มีอย่างเงี้ยเกิดถึงเข้าไปบ้านเราคือมันก็เห็นตลอดอยู่แล้วนะ
คือเราไม่ต้องติดตามมันก็เข้ามาหาเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือแบบเราผมว่าเรื่องนี้เราเห็นกันอยู่แล้วเราก็เอาจริงอีกอย่างหนึ่งที่โอเคมันมีความไกลตัวเพราะเราไม่ได้บริหารวัดเนาะแต่สุดท้ายความใกล้ตัวก็อ่ะก็ต้องบอกว่าพอศาสนาพุทธมันอยู่กับสังคมไทยมานานเนี่ยตอนเด็กๆยังไงคือจะไปโรงเรียนหรือว่าอยู่กับที่บ้านเนี่ยผมว่าทุกคนคงผ่านการเข้าวัดมาแล้วทุกคนน่าจะเห็นผ่านการทำบุญผ่านการไปนั่งสมาธิใดๆก็แล้วแต่อันนี้มันก็เป็นจุดที่เราสามารถหยิบให้มันมาเรียนกับเราได้ยังมาในส่วนของพระและเด็กพระคณะยกไปครับครับส่งพระส่งพระขึ้นโอเคแล้วก็ทายุด้วยฮะก็ใกล้ตัวสำหรับผมเพราะว่าผมไม่ได้แต่ว่าเราก็เห็นอาจจะเห็นในเชิงแบบที่ผมที่เราไม่รักที่หนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกแล้วตัวเองก็เป็นคนปรับตัวได้ดีเวลาเราได้อะไรที่ดีแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยการที่ได้ไม่ส่งได้เป็นพระโดนพระดลเนี่ยเป็นนักปฏิบัติจริงๆเป็นแบบอาซีเรียนบวชนี่เองแล้วก็อยู่ของป่าผมเชื่อว่าก็ตกไปในโจรด้วยจังหวะด้วยความที่เขาอยากทำงานเขาก็เลยแบบรู้สึกว่าเป็นเขาเชื่อแล้วก็อยากเป็นบวชไปบอกครับผมก็เป็นบทที่ท้าทายมากครับในฐานะนักแสดงเพราะว่าก็เป็นบทที่ค่อนข้างไกลตัวมากแต่ตอนที่ได้เห็นบทของคาแรคเตอร์ตัวพระเอกชัยนั้นก็รู้สึกชอบมากแล้วก็อยากจะเล่นมากครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับทำเป็นบ้านกันหนักเลยใช่เราต้องมีการไปเวิร์กช็อปที่วัดกันที่เชียงรายด้วยครับผมไปบิณฑบาตไปผัดผมนุ่งจีวรปฏิบัตินั่งสมาธิสวดมนต์อะไรเงี้ยครับผมเอาจีวรกับมาบ้านมาแล้วก็ฝึกพันกันเองเพราะว่ามันต้องสมูทมากอยากรู้สึกสวยงามตามท้องเรื่องใช่ครับแต่ก็มีคอสตูมมาช่วยแหละครับแต่ว่าหลังๆก็เริ่มแบบเฮ้ยชินกว่าอยู่มือกว่าร่างกายกว่าก็เอาจีวรไปด้วยฮะอันนี้ขโมยหรือเปล่าหรือว่าคือผมบอกเรื่องนี้นะการเล่าเรื่องของหนังเรื่องนี้เป็นการเล่าหนังอะไรเที่ยวไปจะปล่อยนะไม่จำดีมากแต่ผมบอกว่าถ้าใครได้ชมแล้วก็จะรู้เข้าใจว่าหนังเรื่องนี้สอนอะไรหลายอย่างสำหรับคนที่ผิดหวังหรือคนที่ต้องการความหวังมากกว่านี้หรือทุกคนอาจจะไม่ได้อะไรเลยแต่ผมบอกว่าไม่ธรรมดาถ้าผมบอกไม่ธรรมดาก็ลองชมเลย27นะฮะถ้า28ก็ได้แต่26แต่ผมบอกตามตรงนะถ้าไม่เจอเลยคือ26อย่าไปดูเด็ดขาดไม่มีทางได้เจอเดือน27อย่างแน่นอนนะครับรอจบถามแจ็คประมาณคือความหวังไม่ควรพลาดด้วยความต่างก็ไม่ควรพลาดด้วยรสชาติใหม่แล้วกันครับกับคอนเทนต์ไทยกับซีรีส์ไทยที่เราลองเอาประเด็นที่อยู่แบบแทบจะใกล้ตัวคนส่วนมากเราจะเรียกแหละมาลองดูความแล้วก็มาเล่าในรูปแบบของซีรีส์แต่หนึ่งซิงนะครับก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามดูทั้ง9ตอนของเราเพราะว่าเราก็ตั้งใจทำกันมากแล้วก็คอนเทนต์นี้ก็จะสร้างแง่คิดแล้วก็ประเด็นใหม่ๆให้กับคนในสังคมสาธุครับวันนี้27มีนาคมครับที่จะปิด26ไม่มีแน่นอนนะ26ขอบคุณนะคะครับ